สวัสดีครับพบกับรายการสีเก่งพลอยนะครับในวันศุกร์ใกล้สิ้นเดือนนะครับของเดือนมิถุนายนนะครับก็เอาตัวร้ายนะคนโหดร้ายๆก็คือมาคายคิบะนะครับตัวนี้ดูก็รู้เลยว่าเป็นตัวร้ายนะคิบะเนี่ยโผล่มาในซีรีส์ของกาโร่นะครับปี2554โอ้โหก็หลายปีแล้วนะครับเป็นซีรีส์ในประเทศญี่ปุ่นนะแล้วก็มีเป็นลักษณะของภาพยนตร์ที่เป็นรูปแบบของหนังด้วยนะครับนี่ก็คือรูปร่างของคิบะสังเกตว่ามันจะตัวสูงนะเดี๋ยวลองเทียบขนาดกับอัศวินมาคายการ์โร่ตัวอื่นนะครับแกะหางองค์กรลองเทียบกับซีโร่มันจะสูงกว่าเยอะเลยนะอ่ะซีโร่เก็บก่อนไว้รีวิววันหลังนี่ก็คือคิบะนะครับคือก็เปิดหาข้อมูลนะตาม Google วิกิพีเดียอะไรพวกนี้นะก็เอาสรุปง่ายๆเป็นตัวโกงเป็นอัศวินมาคายนะรู้แค่นี้พอนะครับเรามาดูรายละเอียดเกี่ยวกับชิ้นส่วนของมันดีกว่านะครับนี่ก็เป็นรูปลักษณ์นะของเจ้าคิบะนะครับเดี๋ยวขยับเข้ามาให้ดูใกล้ๆเลยก็ยังคงคอนเซปต์เดิมนะครับกาโร่เนี่ยก็คืออัศวินหมาป่าทองคำนะดูหน้าครับสีจะออกเป็นสีน้ำตาลนะครับน้ำตาลแบบเข้มเลยล่ะแล้วก็ชิ้นส่วนจะมีเป็นแกมทองหน้าปากเนี่ยขยับได้นะครับดูสิเขี้ยวมันน่ากลัวมากตาเนี่ยเป็นสีส้มออกใสๆนะครับตัวเนี้ยขอเกริ่นไปก่อนว่าเป็นกาโร่รุ่นแรกๆเลยนะที่ทำขายของภายใต้ลิขสิทธิ์ของบันไดคราวเนี้ยชิ้นส่วนที่มันจะเป็น PVC จะเยอะมากเลยนะครับเนี่ยอย่างช่วงหน้าอกเนี่ยก็จะเป็นยางนะครับเอาพูดง่ายๆเราเรียกว่าเป็นยางแล้วกันนะยางยางมีความลักษณะยืดหยุ่นแล้วก็จุดขยับเนี่ยจะเป็นจุดบอดของสเกลไลน์นี้ก็คือมันจะไม่ค่อยดีนะครับจุดขยับเนี่ยก็หลายๆเพื่อนหลายๆคนในกลุ่มพวกธรรมชีที่เล่นการ์โล่เนี่ยมันก็หักก็อะไรก็เยอะนะครับดูรายละเอียดคือลักษณะให้เป็นเหมือนลักษณะกล้ามเนื้อนะครับไตสิบใบสิบนะคล้ายๆนะคือทำให้ดูมันเป็นเหมือนแบบตัวที่มีกล้ามเนื้อเยอะแล้วก็มีรูปหัวกะโหลกนะครับตรงนี้นี่ตรงนี้ก็หน้าอกจะเป็นยางนะครับอ่ะเรามาดูในชิ้นส่วนอะไรดีอาวุธตรงนี้เป็น PVC แต่ทั้งแท่งตรงนี้เป็นเหล็กแน่นอนผมเคยเอาแม่เหล็กมาดูแล้วเป็นเหล็กนะครับตรงนี้รายละเอียดก็นี่นะครับโอ้โหถือว่าเป็นงานเก่านะงานเก่าที่ทำได้ดีก็จะมีไดแคสต์นิดหน่อยก็คือเป็นส่วนที่เป็นหมุดนะครับดาบนี่โคตรเท่เลยนะถ้าเกิดใครเคยดูทีเซอร์ใน YouTube ลองไปค้นหาดูก็ได้นะครับคือมันจะเป็นลักษณะแบบเป็นไฟขึ้นมาเป็นสีแดงๆเลยนะเวลาใช้นะครับจุดขยับเนี่ยเนื่องจากมันเป็นงานเก่าคันเนี้ยไอ้พลาสติกอะไรมันก็จะเริ่มเสื่อมแล้วนะครับก็จะหมุนได้ประมาณนี้งอได้ครับก็ประมาณนี้นะจุดขยับจะไม่ค่อยดีเหมือนรุ่นปัจจุบันที่ผมเคยรีวิวเจ้าพวกลิกะพวกเซนพวกไกพวกนั้นนะนี่ก็คือเข็มขัดนะครับอ่ะดูช่วงท้องก็จะบิดได้ประมาณนี้คือเอกลักษณ์ของการลู่เนี่ยมันเหมือนคนใส่ชุดนะผมเคยเกินบอกไว้หลายๆคลิปช่วงขานี่ยังกับมังกรเลยนะคือมันให้ความรู้สึกเหมือนเป็นเกล็ดของสัตว์ใหญ่อย่างมังกรอย่างอะไรพวกนี้นะคือขาเราดูแล้วมีความรู้สึกว่ามันชั่วแน่นอนนะครับนะสังเกตจากขาผมถอดผ้าคลุมออกก่อนแล้วกันจะได้ดูข้างหลังนี่ก็เป็นคร่าวๆประมาณนี้นะครับมาดูข้างหลังนะครับข้างหลังเนี่ยดูสิ มีจุดเอาไว้ใส่ผ้าคลุมแล้วก็รายละเอียดงานเนี่ยเขาทำคืองานเป็นมันการ์โร่มันเป็นงานออกศิลปะนะครับอัศวินมาคายทุกตัวเนี่ยมันดูเป็นงานศิลปะไปหมดเลยนะนี่นะมันดูจุดขยับลืมให้ดูจุดขยับขายกได้ประมาณนี้เนื่องจากชิ้นตรงนี้มันใหญ่ครับแล้วก็2สเต็ปสังเกตว่าจอยรุ่นแรกๆเนี่ยจะใหญ่ทำให้เราเห็นข้อต่อได้ง่ายเลยนะส่วนเท้าก็บิดได้นิดหน่อยครับประมาณนี้เงยขึ้นก้มเงยไม่ค่อยได้นี่นะอัศวินมาคายคิบะก็เป็นตัวร้ายในภาคแรกๆนะครับนี่เป็นส่วนผ้าคลุมโหยังกับผ้าคีริ้วเลยอ่ะเป็นยางนะครับจะไม่แข็งเหมือนรุ่นปัจจุบันเนี่ยจะแข็งมาก
ก็เสียบเข้าไปตรงจอยตรงนี้เดี๋ยวขอตั้งในฐานแป๊บนึงนะครับตั้งบนฐานนะครับให้ดูรายละเอียดอีกรอบนึงนะครับนี่นะให้ดูโดยรวมก็สูงเหมือนกันนะครับเจ้าตัวคิบะเนี่ยเดี๋ยวขอหาไม้บรรทัดมาก่อนนะเดี๋ยววัดให้ดูเลยว่าสูงเท่าไหร่นะครับงานการรูปผมก็ยังไม่เคยวัดส่วนสูงเลยนะหน่วยเป็นเซนประมาณ22เซนถ้ารวมถึงเข่านะครับก็เฉลี่ยก็ประมาณ20เซนนะแต่ลองเทียบกับมือคืองานมันเป็นงานตัวใหญ่นะครับราคาปัจจุบันไม่ทราบแล้วนะแต่ช่วงเปิดมาใหม่ๆเนี่ยมันเป็นซีรีส์ของอะไรนะซีรีส์แรกๆนะครับมันก็อยู่ที่ 2,000 ปลายๆนะครับราคาเดี๋ยวนี้ก็คงขึ้นอยู่กับผู้ซื้อผู้ขายนะนี่ก็เป็นเจ้าคิบะนะครับเดี๋ยวจะมีกาโร่รุ่นแรกคือตัวคิบะเนี่ยน่าจะโผล่มาในยุคแรกๆเลยนะครับปัจจุบันก็เป็นภาคพวกไคเซ็นนะพวกนั้นนะที่ผมรีวิวไว้ช่วงก่อนหน้านี้นะครับเอาหมุนโชว์ตัวหนึ่งรอบนี่ผ้าคลุมแค่ผ้าคลุมก็เท่แล้วนะที่จริงคิบะเนี่ยจะมีม้านะครับที่เป็นพาหนะของเขาด้วยแต่ผมไม่มีผมมีแค่ตัวโกเทนที่เป็นม้าของกาโร่เดี๋ยวจะรีวิวต่อในอาทิตย์หน้านะครับจันทร์อังคารพุธนี่แหละเดี๋ยวจะรีวิวชุดเซตพระเอกชุดแรกนะครับประมาณนี้นี่ก็คือคิบะครับยังไงก็ซีเก้งคอยก็รีวิวตัวนี้ให้เพื่อนๆได้รู้จักนะครับลองไปทำความรู้จักกันเพิ่มเติมอีกใน Google นะก็ขอบอกไว้ก่อนก็ไม่แม่นนะไม่แม่นเรื่องเนื้อหาเพราะว่าเป็นคนไม่เคยดูนะครับยังไงก็ถ้าเกิดพูดอะไรผิดไปก็ขออภัยนะจุดประสงค์ของคลิปนี้ก็แค่มารีวิวให้รู้จักฟิกเกอร์ตัวนี้นะครับยังไงก็ไปติดตามกันนะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ